อนุวาทมูล6มูลแห่งการโจทย์6อย่างเป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกรเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์อยู่และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์อยู่และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์นั้นย่อมยังการโจทย์กันให้เกิดในสงฆ์การโจทย์ย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลแห่งการโจทย์เช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแหละถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลแห่งการโจทย์เช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปนั้นแลการละมูลเหตุแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอาการอย่างนี้เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอท่านละเป็นผู้มีปกติริษยาตระหนี่และเป็นผู้อวดดีเจ้ามายาและเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิและเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์นั้นย่อมก่อการโจทย์ให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการโจทย์เช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นแลถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลแห่งการโจทย์เช่นนี้ภายในหรือภายนอกในข้อนั้นเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปนั้นแลการละมูลแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ความยืดเยื้อแห่งมูลเหตุแห่งการโจทย์ที่เป็นบาปนั้นย่อมมีต่อไปด้วยอาการอย่างนี้มูลแห่งการโจทย์กัน6อย่างเหล่านี้เป็นมูลแห่งอนุวาทาธิกร